คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาพอเราดูปกของคลิปมิสเตอร์บีสต์เนี่ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันดูแปลกๆออกไปจากปกคลิปที่เราเคยเห็นทั่วไปของยูทูบเบอร์ครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกของมิสเตอร์บีสต์เนี่ยเขาก็มีความลับอยู่นะครับผมเดี๋ยวในคลิปเราพูดคุยกันครับล่าสุดผมไปเจอคลิปนี้มาคุณผู้ชมมิสเตอร์โตเม้งเวสบ่าวบูมอัพโหลดโดยช่องนี้นะครับผมตอนแรกนะคือเขาลงไปแบบหน้าแล้วคุณผู้ชมประมาณเกือบ1ปีแต่ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้ติดแท็กชื่อผมเห็นปะติดแท็กแค่นี้ผมไม่ได้จะว่าผมที่ทำคลิปนี้สิ่งที่ผมจะบอกก็คือทำเยอะๆนะผมชอบ มันตลกดีอะถึงแม้ว่าในคลิปนี้ผมจะแพ้บ่าวบูมนะผมแต่ว่าในคลิปหน้าอาจจะชนะก็ได้หรือยังไงก็ตามนะผมถ้าใครจะทำผมบอกแค่นี้ว่าติดแท็กต่อเม้งด้วยเดี๋ยวแม้ก็แอสผมตรงท้ายคลิปนี้นะผมเวลาคุณลงเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไม่งั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้เนี่ยผมต้องมาเซิร์ชเองกว่าจะหาเจอคลิปนี้ก็ผ่านมาเกือบปีแล้วนะครับผมนั่นแหละทำเยอะๆผมชอบโยสวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาพูดเรื่องมิสเตอร์บีอีกแล้วอ่ะเฮ้ยพี่ไม่มีคอนเทนต์เลยดิอันจริงก็พอมีนะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้ผมทำงานเยอะมากคุณผู้ชมแล้วก็เลยอยากหาคลิปที่มันแบบสบายสมองเอาอ่ะก็เลยไปเจอท็อปิกหนึ่งที่ว่าน่ามาพูดถึงนะครับผมนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับปกคลิปของมิสเตอร์บีนั่นเองคุณผู้ชมผมถามก่อนว่าคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าปกคลิปของมิสเตอร์บีนเนี่ยพอคุณดูแล้วมันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าเอาจริงๆอ่ะผมเคยตั้งข้อสังเกตเว้ยแล้วก็สงสัยมานานแล้วว่าทำไมผมดูปกคลิปมิสเตอร์บีนอ่ะแล้วมันดูมีอะไรที่มันแบบดูไม่ปกติบางอย่างแต่ไม่สามารถหาคำตอบได้ว่ามันคืออะไรนะครับผมและทีเนี้ยผมก็ไปเจอความจริงมาว่ามันคืออะไรแล้วก็จะมาแชร์ลิงก์กันในคลิปนี้นะครับผมโอเคก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อมิงด้วยผมครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับต้องบอกคุณผู้ชมกันนะว่าเอาจริงๆอ่ะผมไม่เคยดูคลิปนึงเขาบอกว่า Mr. Beast เนี่ยเขาจะจ่ายเงินประมาณ5,000 ถึง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อตัมเนลนะครับผมตัมเนลเนี่ยคือปกคลิปนี่แหละก็คือไอ้พวกนี้เนี่ยแกยอมจ่ายไปประมาณเป็นพันดอลลาร์ไปเป็นเงินไทยก็น่าจะหลายแสนนะครับผมเพื่อให้ได้ปกคลิปแบบนี้ขึ้นมาแต่ประเด็นผมจะพูดเลยก็คือไอ้ปกคลิปพวกนี้มันดูน่าสนใจไหมสำหรับผมรู้สึกว่าหลายๆปกมันก็ดูมีความน่าสนใจก็ดูมีความแปลกตาและไอ้เรื่องความแปลกตาท่านผู้ชมที่ทำให้ผมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมถึงรู้สึกว่าปกคลิปของมิสเตอร์บีสต์เนี่ยมันดูมีความอะไรวะเนี่ย มันดูมีความแปลกตาผู้ชมลองสังเกตดูนะผมเอานี้ก็ได้ลองดูที่ภาพนี้ดูหรือว่าปกนี้ดูนะผมหยุดรถไฟได้เอาแอมโบกินี่ไปเลยโอเคท็อปิกคลิปไม่เกี่ยวเราดูแค่หน้าปกตั้มนี่อย่างเดียวมีรถไฟมีหนามแบบนี้ก็ดูน่าสนใจนะท่านผู้ชมแต่ทีเนี้ยจุดที่ผมมองมันแปลกสำหรับผมเลยก็คือหน้ามิสเตอร์บีสต์ครับคุณผู้ชมลองดูหน้ามิสเตอร์บีสต์มันดูมีความแบบแปลกๆหรือเอาง่ายๆคุณผู้ชมผมมองว่าอ็อบเจกต์ที่เป็นตัวรูปของมิสเตอร์บีสต์อ่ะในหลายๆคลิปนะในช่วงระยะปีหลังๆมาเนี่ยมันจะดูมีความเป็นเหมือนกับดินน้ำมันอ่ะเหมือนพูดง่ายๆคือแบบเหมือนโมเดล 3D ที่เขาสร้างขึ้นแต่อีกมุมนึงก็ดูเหมือนเป็นรูปมิสเตอร์บีสต์ทั่วไปถ้าเกิดมองไกลๆก็เป็นมิสเตอร์บีสต์แต่ถ้าเกิดเราสังเกตใกล้ๆอ่ะมันจะดูมีความเป็นเหมือนโมเดลปั้น 3D นะครับผมซึ่งพอผมไปศึกษามาก็พบว่าอ๋อความจริงนั่นแหละว่ารูปของมิสเตอร์บีสต์ที่เป็นปกคลิปตั้มเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมเพราะจริงๆแล้วอะรูปที่มิสเตอร์บีสต์ทำให้มันเป็นแบบเนี้ยมันคือการใช้ AI generate ภาพขึ้นมานั่นเองคุณผู้ชมคือไม่ใช่การใช้ AI สร้างภาพขึ้นมาใหม่นะแต่เป็นการใช้ AI ที่ปรับคุณภาพให้มันมีความคมชัดมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะงงเดี๋ยวผมทำให้ดูอ่ะยิ้มผมอันนี้คือไม่ใช่เว็บที่มิสเตอร์บีสต์ใช้นะแต่ว่ามันเป็นเว็บที่ว่าเขาใช้อัปโหลดภาพฟรีนะเราลองดูกดอัปโหลดภาพลงไปแล้วก็จะเอารูปภาพของตัวเองที่เป็นหน้าอัพลงไปนะครับผมอย่างผมนี่ใช้รูปหน้าตัวต่อมิงแบบนี้นะครับผมลองดูแม่ตัว AI เขาก็เจเนเรตภาพขึ้นมานะครับผมให้มันเป็นภาพเดิมแต่จะมีมูสอะไรบางอย่างที่มีความคมชัดมากขึ้นคุณผู้ชมลองดูนี่คือก่อนนะนี่นะครับผมนี่คือก่อนก็คือภาพต้นฉบับแล้วพอมันเจนเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันจะดูไม่มีความต่างมากครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเราเอาไว้ตรงกลางแบบเนี้ยเราจะเห็นว่ากึ่งกลางของภาพ2ภาพเนี้ยภาพขวาที่มีการแปลงเรียบร้อยแล้วมันจะมีความคมชัดมากกว่านั่นเองคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับผมอ่ะเผื่อภาพผมมันยังไม่ชัดลองเป็นภาพมิสเตอร์บีสต์แล้วกันโอเคผมอัปโหลดภาพมิสเตอร์บีสต์ไปแล้วครับผมภาพอันนี้ต้นฉบับมันก็จะมีความเบลอนิดนะภาพจิมมี่แต่เดี๋ยวพอ AI แปลงขึ้นมาก็จะเห็นนะครับผมนี่ฝั่งนี้ผมเลื่อนมานี่คือภาพต้นฉบับของมิสเตอร์บีสต์นะจะมีความเบลอๆแต่พอให้ AI เจนภาพใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะผมเห็นไหมมันจะดูมีความคมชัดมากขึ้นและในขณะเดียวกันอ่ะมันก็จะดูมีความเป็นก้อนดินน้ำมันมากขึ้นคุณผู้ชมลองสังเกตตรงแบบบริเวณผมของจิมมี่หรือว่าตรงโครงหน้าเห็นไหมมันจะดูมีความแบบ
อันคอนนี่หรือแบบดูไม่เหมือนมนุษย์ปกติทั่วไปนี่ผมไม่ได้ว่าคุณผู้ชมแต่ว่าองค์ประกอบของภาพอ่ะมันจะดูเป็นรูปทรงประมาณนั้นนะครับผมและนี่แหละคือความลับของปกมิสเตอร์บีสต์เว้ยเออพอใช้ภาพตัวเองก็คือไอ้ที่เป็นไดอะล็อกแบบเนี้ยก็เดาว่าอาจจะเป็นมิสเตอร์บีสต์แหละหรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะแต่หน้านี่คือเป็นหน้ามิสเตอร์บีสต์แน่นอนและใช้หน้าเขาปกติที่แบบเป็นรูปหน้าคนปกติเนี่ยเจนในโปรแกรมให้ดูมีความคมชัดมากขึ้นเทคนิคนี้มิสเตอร์บีสต์ก็แบบไม่ได้ใช้คนเดียวยูทูบเบอร์คนอื่นเนี่ยก็น่าจะแบบเอาเทคนิคนี้ไปใช้เหมือนกันนะครับผมอ่ะอย่างแบบช่องบีคนนี้เห็นไหมเขาก็มีการเอาหน้าตัวเองเป็นเจนภาพเหมือนกันก็จะดูแบบมีความเป็นคมชัดมากขึ้นกว่าปกติแบบเหมือนดินน้ำมันอะไรประมาณหรืออย่างช่องนี้เลยที่ผมรู้สึกว่ามันเขาช่องเขาแปลกกว่ามิสเตอร์บีสต์อีกอ่ะคุณผู้ชมลองดูเห็นไหมเห็นหน้าเขาปะมันจะดูมีความคมชัดที่มันดูยิ่งกว่ามิสเตอร์บีสต์มากมากหรือผมบอกง่ายๆเลยคือบางรูปเขาเนี่ยเขาดูหน้าแบบเหมือนไม่ใช่รูปคนปกติขอโทษด้วยแล้วผมหน้าเหมือนโมเดล 3D นั่นแหละก็เพราะเขาใช้เทคนิคเดียวกันกับมิสเตอร์บีสต์นั่นเองโดยการเปลี่ยนรูปหน้าตัวเองให้เป็นเหมือนกับปรับภาพความชัดมากขึ้นเองนะครับคุณผู้ชมนั่นแหละครับผมคร่าวๆประมาณนี้คลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากท่านผู้ชมมาแชร์ให้ดูเทคนิคนี้ของ Mr. Beast นะว่ามันก็เป็นเทคนิคที่แบบใช้ได้เหมือนกันลองไปปรับดูนะเผื่อแบบเรามีเทคนิคที่ว่าอยากให้ตั้มเนลหรือว่าภาพปกของเราเนี่ยดูมีความน่าดึงดูดมากขึ้นนะผมเพราะเนี่ยลองดูมันไม่ได้เป็นแค่รูปหน้าอย่างเดียวนะที่แบบว่ามีความน่าดึงดูดรูปปกอื่นๆอ็อบเจกต์อื่นๆเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับคลิปวิดีโอนั้นๆด้วยนะครับผมมันถึงจะส่งผลในแง่ดีขอต่อคลิปของคุณให้คนเนี่ยกดคลิกเข้ามาดูมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคร่าวๆประมาณนี้ครับถ้าเกิดผมมีอะไรเทคนิคดีๆหรือว่าอะไรแบบมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมาหยิบมานำเสนอเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ประมาณนี้คุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับช่องต่อเมนด้วยกับสุดคลิปนี้สวัสดีครับผม